ำหรับการดาวน์โหลดเกียรติบัตรของคุณครูที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับให้ไปที่ลิงก์นะครับที่ให้ไว้ในหน้าแรกของเพจนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นใบประกาศ1ใบแบบนี้นะครับแต่ว่าชื่อตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อของท่านอื่นนะครับให้คลิกที่ปุ่มสีเหลืองนะครับมุมบนขวาจากนั้นพิมพ์บางส่วนของชื่อหรือนามสกุลของท่านนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าโพลนะครับก็จะมีขึ้นมา2ท่านนะครับสมมุติว่าผมจะดาวน์โหลดของคุณจินตนานะครับก็จะคลิกคำว่าเท่านั้นด้านหลังนะครับจากนั้นคลิกลูกศรชี้ลงหลังคำว่าแชร์นะครับแล้วเลือกดาวน์โหลดรายงานแล้วก็ยืนยันการดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะเตรียมไฟล์ PDF และดาวน์โหลดนะครับจากนั้นไฟล์ใบประกาศก็จะถูกดาวน์โหลดไว้ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเห็นตัวใบประกาศนะครับสามารถดาวน์โหลดได้หลายใบนะครับหากต้องการดาวน์โหลดของท่านอื่นด้วยนะครับให้คลิกที่รีเซ็ตก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็ค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตรก็มีเพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณครับ